สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบริโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราเอาเคล็ดลับฮวงจุ้ยสําหรับบ้านชั้นเดียวมาฝากกันนะคะว่าถ้าเกิดเราเปิดบ้านไปเจอสิ่งนี้อยู่หน้าบ้านนะคะจะมีผลเรื่องสุขภาพนะคะรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะกับคนในบ้านมากๆเลยสุขภาพอาจจะปวดหัวบ่อยนะคะเป็นไมเกรนบ่อยต้องหาหมอบ่อยกันเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมา พร้อมวิธีแก้ไขแบบง่ายๆค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะ ค่ะห่วงจุ้ยนะคะบ้านชั้นเดียวค่อนข้างที่จะจัดยากนะคะกว่าบ้านสองชั้นเพราะทุกอย่างนะคะจะอยู่ในบริเวณที่เดียวกันหมดค่ะบ้านคือที่พึ่งอาศัยนะคะสําหรับพักผ่อนเติมพลังให้กับคนในครอบครัวถึงรวมถึงเจ้าของบ้านนะคะโดยบ้านมีหน้าที่สะสมพลังงานรานฉีนะคะจากทุกส่วนโดยรอบนะคะเพื่อสร้างสมและหล่อเลี้ยงพลังงานแห่งชีวิตนะคะคนถูกกาหนดโดยธรรมชาติในหลักบิญจธาตุนั่นเองค่ะด้วยยามวัน เดือนปีเกิดค่ะให้ธาตุเป็นคนกําหนดนะคะธาตุดิทีนั้นสําคัญมากเพราะคือตัวตนของเรานั่นเองค่ะบ้านสะสมรอคนมาใช้ บ้านหาพลังเข้ามาคนใช้พลังงานถ้าเราบ้านถ้าบ้านเรานะคะหาพลังงานดีๆมาคนใช้ก็จะได้ดีชีวิตรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดเรามีบ้านแบบบ้านชั้นเดียวนะคะเปิดเจอสิ่งนี้นะคะชีวิตเราจะลำบากมากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะจะทำให้เรานะคะมีแต่เรื่องร้อนใจนะคะอย่างเช่นไม่สบายบ่อยหรือ ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอุบัติเหตุหนักถึงกับชีวิตเลยนั่นก็คือการมีเสาไฟหน้าบ้านนะคะส่งผลกระทบอย่างไรค่ะไม่ว่าเสาไฟแบบไหนค่ะร้วนได้รับพลังงานจากคลื่นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะซึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเสาไฟแบบไหนกระทบอย่างไรมั่งค่ะมีเสาไฟหน้าบ้านนะคะส่งผลกระทบนะคะถ้าเกิดเสาไฟใกล้ห้องนอนคนที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาสุขภาพ ปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับแล้วมีปัญหาเรื่องระบบสมองนะคะยิ่งเตียงใกล้เสามากเท่าไหร่ยิ่งมีผลมากเท่านั้นค่ะและอย่างหนึ่งนะคะการที่มีเสาไฟหน้าบ้านนะคะประจันถึงจะอยู่ตรงกันข้ามบ้านนะคะเสาไฟนั้นจะทําให้การเงินติดขัดนะคะแทนที่จะเป็นโชคลาภนะคะ กลายเป็นอุปสรรคเข้าบ้านแทนรวมถึงเงินทองไม่ไหลเข้าบ้านมีแต่ปัญหามากๆนะคะยิ่งเสาใหญ่ยิ่งใกลย้ยิ่งมีผลกับคนในบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเรามีเสาไฟเกิดเลยนะคะหน้าบ้านไปน,นิดหนึ่งข้างบ้านนะคะหากใครมีบุตรหลานในบ้านเด็กคนนั้นจะมีอาการอย่างหนึ่งคือสมาธิสัน้นหรืออารมณ์ร้อนนะคะหงุดหงิดง่ายผู้ใหญ่ก็เป็นนะคะถ้าหนักหน่อยบ้านเราก็จะทะเลาะกันครอบครัวไม่เป็นเมืองเดียวทีนี้เรามาดูวิธีแก้ไขแบบ ง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถทําได้ค่ะอย่างแรกนะคะให้เอาธงชาติมาติดค่ะธงนะคะต้องมีลักษณะขนาด80เซนขึ้นไปค่ะอาจจะเป็นธงชาติที่โบกสะบัดหรือธงเหลืองธงฟ้าก็ได้นะคะจะช่วยปัดเป่าผัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะแต่นะคะห้ามธงชาตินี้ เปื่อยย่อยหรือเก่านะคะเป็นอันขาดนะคะเพราะถ้าเปื่อยย่อยหรือเก่าลงนะคะหรือขาดนะคะก็จะทําให้การป้องกันไม่ดีนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่สองง่ายนิดเดียวค่ะวิธีที่สงง่ายนิดเดียวนะคะเดินไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุหรือ เสิร์ชหาในช้อปปีหรือรา z a d a าก็ได้ให้เราติดสติกเกอร์ขุ่นค่ะถ้าเราอยู่บนในบ้านนะคะบองผ่านประตูนหน้าต่างออกไปแล้วเจอเสาไฟนะคะการติดสติกเกอร์ขุ่นนะคะจะช่วยลดแรงประทะไม่ให้เข้าบ้านหรือห้องเรามากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายเลยค่ะวิธีนี้อาจจะเสียเงินเยอะหน่อยค่ะให้แขวนโมบายนะคะหวงจุ้ยนะคะนกคุ้มค่ะ กับกระจกนะคะจะทําหน้าที่สะท้อนพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่คลื่นพลังก็ยังอยู่อยู่นะคะซึ่งวงจุยนกคุ้มนี้จะช่วยในเรื่องปัญหาสุขภาพค่ะถ้าจะจะช่วยสลายพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาและ นกคุ้มนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มกันภัยนะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้พยันอันตรายมากล้ำกลายช่วยป้องกันอักคีภัยช่วยส่งเสริมสุขภาพทําให้คนในบ้านนั้นยูเย็นเป็นสุขสงบดีนะคะแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เอาวิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดสําหรับเพื่อนๆดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเร่มพิมโฮมหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ